สวัสดีค่ะวันนี้แอนก็จะมาแกะกล่อง iPhone 4S กันนะคะอันนี้ด้านหน้าของกล่องก็จะเป็นรูป iPhone สีขาวนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Apple นะคะแล้วก็ลองดูด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ iPhone 4S ส่วนด้านท้ายสุดนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ iCloudพลิกกล่องดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นตัวที่บอกความจุนะคะว่ากี่กิกะไบต์ทีนี้ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหรือแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะได้เวลาแกะกล่องกันแล้วนะคะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดดูข้างในนะคะหน้าตาของ iPhone 4S ก็ไม่แตกต่างอะไรจาก iPhone 4เลยนะคะดูจากลักษณะภายนอกแล้วมาดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสายซิงค์ iTunes นะคะปลั๊กไฟแล้วก็หูฟังค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเปิดใช้งานกันนะคะค่ะสำหรับเครื่อง iPhone 4S ที่เป็น Official Unlock นะคะก็สามารถ Unlock ได้โดยตัวเครื่องของ iPhone เองเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายซิงค์ต่อ iTunes อีกต่อไปนะคะคราวนี้ลองมาดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันมีอะไรกันบ้างนะคะโนซิมการ์ดอินสตอลนะคะอันนี้เราต้องเลือกไทยแลนด์มีไหมไทยแลนด์นะคะnext นะคะค่ะหลังจากทำการ unlock นะคะก็เปิดใช้งานกันพอใส่ซิมการ์ดเข้าไปก็จะเห็นเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ที่เราใช้งานกันอยู่นะคะสำหรับ iPhone 4S เนี่ยก็จะมาพร้อมกับนี่ iOS 5นะคะอยู่ในเครื่องเลยแล้วก็มาดูฟังก์ชันนะคะที่หลายๆคนเห็นว่าน่าสนใจในตัวนี้นะคะนี่ Siri หรือขอเรียกเป็นไทยๆง่ายๆว่า Siri นะคะเพราะว่าจะได้เป็น Siri มงคลด้วยนะคะทีนี้เราก็มาลองใช้งาน Siri กันดูนะคะWhat time is it in New York? The time in New York City NY is 5:15 a.m. Siri ตอบเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Siri จะช่วยอะไรเราได้บ้าง Google What would you like to search for? BMW Society Searching the web for BMW Society ว้าวเจอแล้วนี่เข้าไปเล่นบอร์ดกันง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวลองดูสิคะว่า Siri จะพูดคุยกับเราเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่า Siri บอกข้าหน่อยใครงามเลิศในปัตตภีI couldn't find and love me buddy in your music โอ้ Siri หาไม่เจอนะคะแต่ว่าดูจากนี้แล้วเราก็มีกระจกพอเห็นได้แว๊บๆนะคะก็รู้แล้วแหละว่าคำตอบคืออะไรวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ